สวัสดีจ้าแฟนเจ้าดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเป็นประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน RED เดวิ้วนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะเห็นหน้าเห็นตาใช่แบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจ้าดำภาษาไทย YouTube เจ้าดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะอย่าหายหลอดอ้าว RED เดวิ้ววันนี้นี่ Made in England เลยนะจ๊ะเพิ่งจะกลับจากเกมที่ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะไบรตันแอนด์โฮฟเวียนได้ถึง Emirates Stadium 2-0เนี่ยนะก็เก็บ3แต้มปิดท้ายฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-2024 ไปแบบสวยงามจริงหรือเปล่าเล่นไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่ายิง2ประตูเก็บคลีนชีทได้ซะอย่างนั้นนี่แหละลูกทีมของไอโรนมันเป็นอย่างงี้เนี่ยมันทำให้กูจะเป็นไบโพล่าแล้วทุกวันนี้กูกินยาจะหายหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยไอโรนต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปในนัดชิงชนะเลิศ FA ครับสุดสัปดาห์นี้นั่นเองแต่ระหว่างนี้เราก็มีความสุขกับฟอร์มการเล่นที่มันก็ตุปัดตูเป๋แต่เก็บชัยชนะได้แบบนี้ไปก่อนกันแล้วกันเนาะอย่าหอยหลอดทุกคนเนาะเด็กผีเนาะใครได้กี่คะแนนกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันโดยให้คะแนนจากความคิดของเจดำที่ไปดูมาที่ Emirates Stadium ไปเห็นมาด้วยตาเนื้อของตัวเองเลยว่าใครเล่นเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะ2ประตูของแมนยูไนเต็ดนะได้มาจาก2ผู้เล่นที่แม่1คนนี่ก็ท่าดีใจแม่ทีเด็ดเลยไหมจับแบบชีพจรหน่อยเดียโก้เดอะโคดแบ็กดาโลอชหอไอชิพายของเจดำนั่นเลยนะจ๊ะนาทีที่73นะก่อนจะมาปิดกล่องนาที88จากรัสมุสเดอะซ่อนแอบฮอยลุนนั่นเลยนะจ๊ะรับบอลจากรุ่นพี่ในทีมชาติที่มองเห็นมาแต่ไกลอย่างเดนมาร์กคริสเตียนเดบาลันเอโรเซนแล้วก็ลากตะลุยมาคนเดียวกว่า30หลามายิงประตูด้วยเท้าขวาเข้าไปแบบสุดสวยเลย 2-0 จบตรงนี้โอนาน่าเดอะซ่งติงเก็บคลีนชีทได้ซะด้วยนะพวกแกนะทำให้ยูไนเต็ดเก็บ3แต้มที่ต้องบอกว่าก็แทบจะไม่มีผลอะไรแล้วกับตารางคะแนนนั่นเองนะจ๊ะสรุปจบฤดูกาลนี้ไปของพรีเมียร์ลีก 2023-2024 ยูไนเต็ดจบที่อันดับที่8นะพวกแกนะ38นัดพวกเขาชนะ18เสมอ6แพ้ไป14นัดเลยนั่นเองนะจ๊ะยิงได้57เสียไป58ผลต่างประตูได้เสีย-1นะจบฤดูกาลผลต่างประตูได้เสีย-1พวกแกแล้วทำไป60คะแนนนั่นเองนะจ๊ะทำให้การจบอันดับ8ของยูไนเต็ดเนี่ยนะพวกเขาไม่ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าเลยซักกระถ้วยเดียวนะไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่คาดหวังไว้นี่พลาดไปไกลเลยยูโรปาลีกนี่ก็หนักเลยนะส่วนยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกถ้วยเล็กสุดก็ยังไม่มีปัญญาได้ไปด้วยทีนี้เหลือโควต้าเดียวนั่นคือต้องเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศ FA ครับสุดสัปดาห์นี้ให้ได้เพื่อคว้าตั๋วลุยยูโรปาลีกในซีซั่นหน้านั่นเองเพราะถ้าแพ้ซิตี้พลาดแชมเปี้ยนส์ครับก็จะพลาดตั๋วลุยฟุตบอลยุโรปซีซั่นหน้าด้วยสำหรับแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะเริ่มที่ผู้สาประตูของเราองเดรเดอซ่งติงโอนาน่านะจ๊ะเห็นมากับตาเจอมากับตัวเลยนะเซฟ2ครั้งเห็นเลยนะการยืนตำแหน่งก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆการสื่อสารกับเพื่อนการเปิดบอลนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่1ในข้อดีของโอนาน่าก็กลายเป็น1ในข้อเสียของแมนยูไนเต็ดด้วยพวกแกอันนี้ฉันไม่โทษโอนาน่านะฟังดีๆนะคือโอนาน่าเนี่ยเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีก็จริงมันทำให้ทีมเนี่ยเคยตัวเพราะพักหลังแกสังเกตไหมบอลแม่งจะไปข้างหน้าแล้วปั๊บแม่งคืนหลังไปที่โอนาน่าอีกแล้วแฟนในสนามที่อยู่ฝั่งทีมเยือนที่จะนำเข้าไปดูที่ MX นะโอ้โหทุกคนแบบเฮ้ย forward go frontไปข้างบน attack บุกขึ้นไปสักพักส่งคืนหลังอีกแล้วนี่เป็นหนึ่งในข้อเสียที่เกิดจากข้อดีของโอนาน่าเองแต่โทษเขาไม่ได้เพราะทีมมันเคยชินแบบนี้ทั้งฤดูกาลมาแล้วนั่นเองนะแต่ถือว่าภาพรวมเก็บคลีนชีทได้แล้วก็กลับมาอยู่ในร่องในรอยเหมือนสมัยที่เขาเล่นให้กับอินเตอร์มิลานได้จะดำก็พอใจแล้วจบฤดูกาลไปแบบนี้ลุ้นนัดชิงเอฟเอคัพโชว์ฟอร์มให้ดีก็แล้วกันสำหรับเดอะซ่งติงของเจเกมนี้เอาไป7คะแนนไปต่อที่แบ็คขวากันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะอารอนเดอะแมงมุมลายตัวนั้นจะเน้นมันสมซาเลือดทนเป็นหนึ่งเกมที่เล่นได้ดีขึ้นมาจากเกมก่อนแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่จะดำเคยเห็นวานบิททำได้เกมลุกแต่ตัดทิ้งอย่างที่เราเคยพูดบ่อยๆเนาะส่วนเกมรับเป็นจังหวะขายาวๆไปเกะกะไปทำตัวละลานน่ารำคาญหายไปหมดเลยเข้าบอลโฉงฉางวืดวาดให้เราเห็นเพียงแต่ว่าไบรตันเองเนี่ยก็ไม่ได้ฉวยโอกาสตรงนี้มากสักเท่าไหร่นักนะครึ่งแรกโอเคแหละมีเจาะทางนั้นบ้างแต่ครึ่งหลังหายไปซะอย่างนั้นทำให้วานบิทก็ไม่ได้โดนทดสอบอะไรมากมายนะเกมนี้ทีมชนะบวกให้ครึ่งคะแนนแล้วกันทีแรกจะให้6เอาไป 6.5 ไปต่อกันที่แบ็กซ้ายอย่างเดียโก้เดอะโคดแบ็กดาโลอชหอไอชิบหายเลยนะจ๊ะโอ้โหหลุดมาจากไหนไม่รู้เป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กว่าโอ้โหทะลุตรงกลางมาเลยแล้วก็ยิงผ่านเจสันสตีลเข้าไปแบบสวยงามเนี่ยนะท่าดีใจเขานี่นะแล้วก็แบบเฮกระตุ้นนี่ตบอกหน้าตบโลโก้ของแมนยูไนเต็ดนะก็เล่นเอาถูกอกถูกใจแฟนยูไนเต็ดที่ตามไปเชียร์ในฐานะทีมเยือนด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเกมรุกก็เติมเกมได้ตามสไตล์นะแล้วเกมรับก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งสภาพร่างกายเขาจะทำไม่ห่วงแต่จะทำห่วงที่จะบอกเรื่องทัศนคติเรื่องของปฏิภาณไหวพริบในการเล่นฟุตบอลของดาโลยังต้องพัฒนาต่อไปเอาละ มีความรักยูไนเต็ดถ้าจะอยู่ต่อขอให้เองพัฒนาต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าไม่งั้นเอาเท่าเนี้ยอย่าให้แย่กว่านี้จะดำกระเพาะใจแล้ววันนี้เอาไป 7.5มาต่อกันที่คู่เซนแบ็กของเรากันบ้างแล้วกัน1คนเป็นเซนเตอร์อาชีพกลับมาลงสนามเรียกความฟิตเพื่อรอลุ้นลงนัดชิงเอฟเอคัพกับซิตี้อย่างลิชาเนจาลิซันโดเดอะบุชเชอร์จิ๋วแชมป์โลก2022มาร์ติเนสนะก็กลับมาลงสนามได้นะแต่ก็เจ๊ดำเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยยังไม่ฟิตแน่นอนเพราะยังมีจังหวะขาดเกินจังหวะออกบอลที่เคยแม่นยำก็ผิดพลาดน้ำหนักบอลสปีดบอลก็เปลี่ยนไปรวมถึงการเข้าปะทะการสกัดอะไรต่างๆนานาก็ยังดูแบบช้ากว่าคู่ต่อสู้อยู่ครึ่งจังหวะแต่มีการสกัดบนเส้นได้ช็อตหนึ่งช่วงนั้นนี่ก็ถือว่ารอดตายเหมือนควายขวิดสำหรับแมนยูไนเต็ดนะเชื่อว่าถ้าลิชาฟิตก็จะกลับมาเก่งมาแกร่งเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงว่าตอนนี้เรียกความฟิตกลับไปให้ทันเอฟเอคัพสุดสัปดาห์นี้ขอฟิตสัก 80% จะนำก็ว่าน่าจะพอลงเล่นทั้งเกมได้แล้วสำหรับลิชานะเกมนี้โอเคเอาตัวรอดไปได้แล้วก็โดนเปลี่ยนตัวไปพักแล้วจะเอาไป7คะแนนมาที่คู่เซนเตอร์ของลิชาจำเป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่บาวกาเซวิโรนี่พี่น้องลงไปยืนเซนเตอร์เกมนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไรจะว่าอย่างไรเจ๊ดำไม่ว่าอะไรเลยพอไปเห็นกับตาตัวเองนี่จังหวะบล็อกช็อต2ช็อตเลยนะจังหวะยิงของไบรตันในช่วงต้นครึ่งหลังนี่บนเส้น1ครั้งแล้วก็ตรงกรอบเขตโทษอีก1ครั้งนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลย2ช็อตติดเข้าตากรรมการเหลือเกินร้อยเลยพี่บ้าวร้อยนัดเลยนะก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมแหละจังหวะการเปิดบอลยาวก็แม่นยำขึ้นบอลมาเล่นกองกลางก็ไปหนึ่งคนนะที่ก็พิสูจน์กำกราหาว่าหมดซาบ้าแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มีจมกรกตำนานกองหลังระดับโลกของลิเวอร์พูลไล่ไปเล่นในซาอุแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมนี้ใครว่ากันไม่รู้เจ๊ดำไม่การเจมิโร่พี่บ่าวนี่แหละเป็นคนที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะในมุมเจ๊ดำที่ไปดูในสนามมาจบเกมนี่ถอดเสื้อให้กับเด็กที่มาขอเสื้อด้วยน่ารักอย่างยิ่งเลยนี่พี่บ่าวนี่เอาไป 7.5 นี่ร้อยจังหู้มาต่อนี่กองกลางกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะบังบัตหรือว่าพี่อ้นแฟนผีไร้ขนนะโซเฟียนอัมราบัตเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่เขาเล่นได้มันสวิงสวายไปหน่อยมีบางช่วงเล่นดีบางช่วงเล่นแย่ตลอดทั้งเกมสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้นะต่างจากเกมกับนิวคาสเซิลที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะเกมนี้ออกบอลช้าเสียบอลง่ายเจอเข้าปะทะเจอเข้ามาแย่งบอลตัดเกมไปเห็นต่อหน้าต่อตาก็ทำอะไรไม่ทันเหมือนกันนะสำหรับบังบัตนะเอาล่ะจะจบฤดูกาลแล้วเหลือเกมเดียวกับเอฟเอคัพก็หวังว่าจะแยกย้ายกันกับเฟรนติน่าอย่างมีความทรงจำดีๆซึ่งกันและกันแต่ถ้าอยู่ต่อขอเกมแบบนิวคาสเซิลขอฟอร์มแบบนั้นถ้าฟอร์มแบบไบรตันแบบนี้อันนี้ไม่ไหวนะเกมนี้นะเอาไป6คะแนนมาที่คอบบี้เดอะความหวังใหม่เมนูกันบ้างแล้วกันนี่เป็นคนเดียวเลยนะนี่จะดำกล้ายืนยันในแดนกลางของยูไนเต็ดที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวทั้งรับทั้งรุกวิ่งช่วยเพื่อนมีพาสชั่นกระตุ้นเพื่อนด้วยการเล่นของตัวเองเพราะเด็กมันอายุเพิ่ง18เองมันจะไปสั่งคนนั้นคนนี้มันก็ลำบากมันก็วิ่งไล่อยู่คนเดียวช่วยเล่นคนนั้นคนนี้ทุกตำแหน่งช่วย cover พื้นที่ให้กับเพื่อนตลอดแต่มันเกินหน้าที่เกินตัวไปหน่อยช่วงท้ายเกมก็เลยโดนถอดออกไปพักเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ต้องลงสนามแน่ๆล่ะเจอกับเรือรบสีฟ้าซิตี้ในนัดชิงเอฟเอคัพเนาะไม่มีอะไรน่าห่วงเจ๊ดำมองว่าถ้าเล่นแบบนี้ไปได้เรื่อยๆจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในลีกเลยก็ว่าได้นะนี่ไม่ได้ชมเกินไปนะ7คะแนนมาที่หนึ่งคนที่หลายคนถามว่ามึงลงไปด้วยเหรอนี่มึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสงสัยไปเรียนแบบเมสันเดอะล่องหนเมาส์มาสำหรับสล็อตเดอะกู้ภัยผีแม็กเทนฮาร์กมีเน่ก็ลงสนามไปให้มันครบคนนั่นแหละนะมีจังหวะได้ยิงจ่อๆหนึ่งลูกก็จับบอลปลิ้นจนต้องตามไปยิงซะแรงปุ้งขึ้นข้ามคานออกไปอะไรแบบนี้นะซื้อดำดูแล้วในเกมอันนี้ไม่ได้คิดเองดูในสนามแม่งเหยาะจริงๆเหยาะเป็นซอสแม็กกี้เลยเวนวิ่งจ๊อกๆจังหวะต้องสปีดต้องเพรสซิ่งต้องบีบไม่มีเลยไม่เห็นเลยจากแม็กโทมิเน่จ๊อกเหยาะอยู่แบบนั้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีดีอะไรทำไมโค้ชทุกคนถึงใช้งานเขาทั้งที่ฟอร์มในสนามไม่ได้ดีเด่นอะไรเลยอันนี้จะดำยืนยันนะไม่ได้คิดไปเองเพราะเห็นกับตาทั้งในทีวีก็ดูมาแล้วทั้งมาดูที่สนามก็หลายรอบแล้วเพราะนั้นแม็กทอมไม่ไหวจริงๆนะจะดำไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาไป5คะแนนมาที่ตัวรุกของเรากันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะอาหมัดเดียโลตราโอเร่กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะไอเด็กแมวดำคนนี้เนี่ยมันมีของนะเกมนี้กับไบรตันบูบาบดีเลยแต่จังหวะสุดท้ายก็ยังขาดเกินตามสไตล์คลาสบอลแชมเปี้ยนชิพเหมือนที่จะดำเคยบอกเพียงแต่ว่าน้องมันมีความพยายามความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรสร้างโอกาสให้กับทีมได้เยอะมากสร้างความวุ่นวายให้กับกองหลังของไบรตันได้ค่อนข้างมากในเกมนี้นะถือว่ายกประโยชน์ให้กันแล้วกันนะวันนี้เอาไป7คะแนนไอทางฝั่งซ้ายอย่างอเลฮันโดนิวเดอร์มุ่งการาโชการาฉายกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะลงเล่นตรงนี้เหมือนเป็นสัมปทานของแรชชี่นะต้องเลี้ยงต้องมุดต้องมุ แต่ก็เบาบางลงแล้วก็มีจังหวะวูบวาบน่ากลัวอยู่บ้างเป็นว่าอย่างที่เราบอกแหละกานาโชจังหวะสุดท้ายถ้าไม่ปรับไม่พัฒนากลัวเหลือเกินจากจะกลายเป็น CR7 จะกลายเป็นนานี่ซะได้อะไรแบบนี้เพราะนั้นยังพอมีเวลาสำหรับนักเตะวัย19 ขวบรายนี้นะจ๊ะสู้ต่อไปนะนิวเดอะมุ่งนะขออย่างเดียวอย่ากลายเป็นเดอะมุ่งของจริงก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับการฉายการโชว์นะวันนี้ไป 6.5 อ้าวมาที่กองหน้าตัวหล่อของเราฟอลส์นายอย่างกัปตันจอมยั่วของเราบรูโน่เดอะยั่วเฮ้ยแฟนานโฟคิงนะจ๊ะก็ลงไปมีจังหวะจ่ายบอลดีบ้างผิดพลาดบ้างตามสไตล์นั่นแหละแล้วก็โดนถอดออกเพราะว่าเก็บตัวไว้อย่างที่จะนำบอกไปนะมีนัดสำคัญรออยู่นะบรูโน่เองดูเหมือนภาษากายอาจจะแบบชินแล้วหรือเปล่าหรือปลงหรือเปล่ากับเพื่อนร่วมทีมหลายต่อหลายครั้งที่เขาเคยยั่วเคยพาชั่นเคยกระตุ้นเพื่อนมันหายไปหรือว่าเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะอยากย้ายทีมเพราะบทสัมภาษณ์ล่าสุดก็บอกว่าอยากอยู่ถ้าทีมอยากให้อยู่แต่เขาไม่อยากเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมไหนแล้วทีมนั้นเนี่ยไม่อยากให้เขาอยู่ฟังแปลกๆเหมือนกันนะฟังไปแล้วก็งงแต่ก็ไม่รู้จะจบยังไงสำหรับอนาคตของบรูโน่รอหลังยูโรก็แล้วกันน่าจะรู้แต่ไม่อยากให้ย้ายไปไหนเลยอ่ะอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะบรูโน่อยู่ก็ดีกว่าบรูโน่ไม่อยู่กันแล้วกันนะสำหรับเดอะยั่วของเจ๊ดำนะเอาไป7 คะแนนไปกันที่ตัวสำรองกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะไอจอนนี่เอเวนส์จะอำลาพรีเมียร์ลีกด้วยเกมนี้แหละเพราะว่าประกาศแขวนสตั๊ดเรียบร้อยก็ลงมายืนแนวรับขันเกมให้ตึงแล้วก็ใช้ประสบการณ์เอาตัวรอดมาได้ในเกมนี้นะเอาไป6 คะแนนไปกันที่คู่ขาของไอจอนอย่างราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2018วารานที่ลงมาเพื่ออำลาพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะก็ลงมาไม่มีอะไรเสียเลยนะสภาพร่างกายก็ถือว่าดูดีขึ้นและพร้อมเป็นตัวเลือกในสุดสัปดาห์นี้กับซิตี้ใน FA Cup นัดชิงด้วยเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเอาตัวรอดไปได้สำหรับวาราน6 คะแนนไปกันที่คริสเตียนเดอะบาลานซ์เอริกเซนกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะลงมาได้1 แอสซิสต์ซะงั้นนะแค่แปะบอลสั้นๆให้กับรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติอย่างฮอยลุนหลุดเข้าไปยิงเนี่ยนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วมี1 แอสซิสต์ซะงั้นแต่ภาพโดยรวมแล้วสปีดบอลของเขาจังหวะการเคลื่อนที่หรือแม้แต่การขยับขยื่น cover พื้นที่ pressingก็ช้าลงไปตามวัยเหมือนที่เราเห็นด้วยเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอาใจช่วยถ้าซีซั่นหน้าอยู่ต่อก็คงต้องเป็นสำรองนี่แหละเพราะคงจะเป็นตัวจริงไม่น่าไหวสำหรับเดอะบาลานซ์เอาไป6 คะแนนมาที่รัสมุสเดอะซ่อนแอบฮอยลุนกันบ้างแล้วกันเกมนี้ลงมาเนี่ยจังหวะลูกกลางอากาศการเก็บบอลไม่ค่อยดีแต่จบสกอร์ลูกนั้นยกประโยชน์ให้ทั้งเกมเลยจ้ะยอดเยี่ยมมากแต่บอลหนีมาปุ๊บก่อนจะยิงด้วยเท้าที่ไม่ถนัดแล้วก็มาดีใจอยู่ตรงหน้าเจ๊ดำเลยเพราะเจ๊ดำเนี่ยจากริมสนามด้านหลังโกลเนี่ยนะถัดขึ้นมาประมาณ 6-7 แถวก็เป็นเจ๊ดำแล้วคอยลุนก็อยู่ตัวแม่งเบลเลอร์เลยนะคล้ายๆปาล์มพาราลูกหนังปาล์มวาทาลูกหนังทรงนั้นเลยแต่คอยลุนดีกว่า100 เท่านะก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้กับการยิงประตูที่16ในฤดูกาลนี้ในทุกรายการนะจ๊ะแล้วก็เป็นประตูที่10ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยเอานะปีแรกประมาณนี้ไปก่อนปีหน้าขอให้ดีขึ้นหาตำแหน่งให้ดียืนตำแหน่งให้ดีโอกาสยิงมันจะมาเองสำหรับกองหน้าที่สัญชาตญาณดีๆเขาเป็นแบบนั้นกันหวังว่าฮอยลุนก็จะทำได้นะจ๊ะวันนี้เอาไป7 คะแนนท้ายกันที่พ่อยอดขมองอิ่มกันหน่อยแล้วกันมาคัสเดอะเมาส์แรชฟอร์ด MBE นะจ๊ะลงมาเพื่องงเหมือนกันแพชชั่นหายการวิ่งช่องการสปีดการปะทะไม่มีจังหวะทำทางไม่ได้ดึงบอลคืนหลังคือไม่รู้สิทำไมอะไรมันเปลี่ยนแปลงแรชฟอร์ดให้กลายเป็นแบบนี้ได้เจ๊ดำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพวกแกมีเหตุผลอะไรที่แรชฟอร์ดเป็นแบบนี้ลองบอกฉันหน่อยว่าฉันหมดปัญญากับมันจริงๆว่ะวันนี้นะไม่รู้จะพูดไงนะสภาพภาษากายแววตาทุกอย่างสีตามันเหมือนคนกางเกงในเข้าตู่ตลอดเวลาเตะบอลนะวันนี้ไป5 คะแนนตาที่กุญซือหัวสวยของเราอย่างเอริกเทนฮากนะวันนี้ชนะ 2-0 ให้เป็นกุญซือหัวสวยถ้าเล่นไม่ดีเกมหน้าก็ไปในโลดเหมือนเก่านะถือว่าวางแผนวางแทคติกมาได้ดีแล้วทีมเก็บคลีนชีทได้ครึ่งแรกเป็นรองก็จริงแต่พอแก้เกมตอนพักครึ่งหลังลงมาดูดีกว่าไบรตันชัดเจนเลยเอาตัวรอดไปได้อีก1 เกมเก็บ3 คะแนนได้แต่จบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับที่8ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1989-1990 เลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งแต่รีแบรนด์ในปี 1992-93 ที่ยูไนเต็ดจบอันดับที่8พวกแกต่ำที่สุดตั้งแต่เคยลงเล่นพรีเมียร์ลีกมาแต่ไม่รู้แหละตัวเจ็บเยอะก็แล้วแต่แทคติกไม่ลงตัวมีปัญหานอกสนามรอดู FA Cup สุดสัปดาห์นี้ถ้าชนะซิตี้ได้ไปว่ากันใหม่ฤดูกาลหน้าแต่ถ้าแพ้ซิตี้แล้วแต่เซอร์จิมแรดคลิฟจะกรุณากันแล้วกันนะจ๊ะเอาตามนี้นะไอโลนเกมนี้เอาไป7 คะแนนและนี่ก็ทั้งหมดของการประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะยูไนเต็ดบุกชนะไบรตันแอนด์โฮฟเวียนถึงเอเม็กซ์สเตเดียม 2-0 ด้วยตาเจ๊ดำเองไปดูมาเองไปเชียร์มาเองเลยนะก็ถือว่าอิ่มใจกันไปแล้วกันแล้วยังคงสถิตินะเมื่อใดก็ตามที่ยูไนเต็ดเล่นในฟุตบอลในประเทศเนี่ยจะลีกคัพ FA Cup หรือว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าเจ๊ดำดูในสนามยูไนเต็ดไม่เคยแพ้สถิตินี้ ระดมทุนไหมระดมทุนให้ฉันอยู่อังกฤษเลยเอาไหมเอาไหมดีไหมเผื่อได้อยู่เสาร์นี้ยูไนเต็ดจะได้ไม่แพ้ซิตี้ไงยอกอ้าวนี่คือทั้งหมดของการประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นยูไนเต็ดในเกมเมื่อวานนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเจ๊ดำเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line @ เจ๊ดำ Official ก็ Subscribe สั่นกระดิ่ง Follow กันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะอีหอยหลอดนะเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้าเจอตาเจ๊ดำแบบนี้นะก็อวยพรพวกแกเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์นี้ด้วยความสุขรอยยิ้มกว้างๆแล้วกันขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนเลยด้วยความปรารถนาดีจากเจ๊ดำจากอังกฤษนะจ๊ะขอมีความสุขมากๆก็แล้วกันกับสัปดาห์นี้นะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยนะและกลับมาเจอกันได้ใหม่กับทุกเรื่องของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์จัดในRED เดวิ้วครั้งถัดไปส่วนวันนี้ไปเว้ย